เราอยู่กันที่บูธของฮุนไดนะครับนี่คือ IONIQ 5รุ่น First Edition นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปเขาเปิดราคาออกมาเป็นทางการอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับสตาร์เริ่มต้นที่ 1.69 นะครับตัวกลางนั้นอยู่ที่ 1.89 และตัวท็อปสุดนะครับอยู่ที่ 2.3 ล้านบาทเดี๋ยวเรามาพรีวิวให้ได้ชมกันพร้อมกับทัวร์ในบูธของฝั่งฮุนไดนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจในงานนี้ครับอย่างที่บอกคันนี้เห็นมานานมากแล้ว2023แล้วครับมาถึงประเทศไทยแล้วพาดูตัวรถอันนี้ก่อนคันนี้ต้องบอกเลยว่าการดีไซน์ของเขานะครับ Exterior Design หรือว่าการพัฒนาต่างๆเขาได้รางวัลด้วยนะอ่ะดูนี่กระจังหน้าครับติดทึบนะต้านลมมีกล้องหน้านะครับมีอัลตราโซนิกเซนเซอร์อยู่ตรงหน้านะครับโลโก้ฮุนไดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับโอ้ดูสวยนะไฟหน้าคล้ายเป็นรูปตัว U น่ะตัว U เป็นเหลี่ยมๆนะทั้ง2ฝั่งเลยรุ่นนี้เป็นรุ่น First Edition ท็อปที่สุด 2.3 ล้านบาทเล่าให้ฟังก่อนเรื่องของประสิทธิภาพมอเตอร์อันนี้เป็น Rear Wheel Driveขับเคลื่อนล้อหลังสเปคของคันนี้ครับแรงม้าอยู่ที่217แรงม้าครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับระยะทางที่สามารถทำได้นะครับอยู่ที่451กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ครับและในรุ่นกลางอ่ะเขาจะอยู่ที่481นะครับแบตที่เขาให้มานะครับขนาดอยู่ที่ 72.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดจะถูกล็อกเอาไว้อยู่ที่185กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอัตราเร่งของคันนี้ครับอยู่ที่ 7.4 วินาทีส่วนรุ่นเริ่มต้นนะครับอัตราเร่งจะอยู่ที่ 8.5 วินาทีนะครับและตัว First Edition นะครับเขามาพร้อมล้อขนาด20นิ้วด้วยนะครับเล่นกับ Aerodynamic ด้วยมีการปิดทึบนะตรงนี้นะครับอย่างที่เขาใช้เป็น225 45 R20 เป็นของ Michelin นะเราจะเห็นว่ามือจับประตูของเขาเป็นแบบราบเรียบอย่างนี้นะประตูเป็นกระจกแบบเฟรมปกตินะครับมีการซีลยางเก็บเสียงอย่างดีนะครับด้านหลังของตัวนี้นะครับเป็นสไตล์แฮชแบ็กนะแล้วที่ชื่นชอบอย่างนึงคือด้านหลังมันจะเป็นไฟ LED ที่เป็นแบบเม็ดๆนะครับเล่นสีตรงนี้แล้วก็เวลาที่เราเหยียบเบรกแล้วก็จะมีการแสดงที่แตกต่างกันออกไปมีโลโก้ IONIQ 5อยู่ตรงนี้ด้วยเนาะเปิดประตูด้านหลังขึ้นมานะครับก็ยกขึ้นมาทั้งยวงแบบนี้เลยนะครับแล้วเห็นพื้นที่เก็บสัมภาระค่อนข้างที่จะเยอะเลยโอ้ยเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งข้างในกันดูครับว่าเป็นยังไงผมว่ามันมีอะไรที่ค่อนข้างดีในรุ่นนี้ดูข้างในของคันนี้กันบ้างนะครับเข้ามานะครับสไตล์ข้างในค่อนข้างมินิมอลเลยนะครับเขายังมีกลิ่นอายของความเป็นรถน้ำมันอยู่อะไรที่ผมอยากจะเสียมันยังมีปุ่มอยู่ครับอย่างเช่นปุ่มพุชสตาร์ทนะครับปุ่มเปิดแอร์มีการคอนโทรลพวกพัดลมอะไรต่างๆนะครับช่องแอร์อยู่บริเวณโซนนี้ครับมีการกดปุ่มตรงกลางเพื่อเข้าไปที่หน้าโฮมก็ไม่ได้เอาทุกอย่างไปไว้ที่หน้าจออย่างเดียวหน้าจอแสดงผลมี2ส่วนครับคือส่วนตรงกลางนะครับคอนโทรลพวกรถแล้วก็มีส่วนแสดงผลการขับขี่ลำโพงที่ให้มาก็เป็นลำโพงของ Bose นะครับอีกอย่างนึงที่ผมชื่นชอบในรถคันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวนี้ฮะมันสามารถเลื่อนได้ด้วยนะครับเผื่อแบบเราอยู่ตรงนี้แล้วเราอยากจะสลับตำแหน่งคนขับมาเป็นคนนั่งนะฮะหรืออยากจะสลับจากตำแหน่งคนนั่งมาเป็นคนขับก็ได้เหมือนกันนะครับก้านเกียร์อยู่ฝั่งด้านขวาตรงนี้นะครับก็คอนโทรลในลักษณะประมาณนี้ด้านบนมีม่านบังแดดให้ด้วยนะแต่เปิดแบบอย่างเงี้ยเปิดแบบหน้าหลังออกมาเปิดปิดแบบนี่กดวันทัชก็อัตโนมัติได้เลยนะคันนี้มีรองรับพวก V2L ด้วยนะสามารถปล่อยกำลังไฟได้สูงสุดถึง 3.6 กิโลวัตต์เลยทีเดียวนะครับพวงมาลัยก็ดูดีเลยทีเดียวมี Drive Mode ตรงนี้ให้เลือกกดด้วยเนี่ยสำหรับเบาะนะครับนี่ปรับได้เป็นแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็อย่างที่บอกด้านหน้าแบบปรับที่รองนั่งได้ด้วยมีพวกเวลคัมซีทมี Memory Seat ให้ด้วยนะตัวเบาะของคนขับผมงงนิดนึงเฮ้ยทำไมต้องมีที่รองน่องปกติที่รองน่องเนี่ยเรามักจะเห็นเฉพาะของคนนั่งนะครับนะครับดีไซน์ออกแนวมินิมอลแล้วก็ข้างในสีขาวด้านบนบุกให้นุ่มๆซอฟทัชครับแต่ตรงนี้ยังไม่ซอฟทัชด้านหน้าก็เป็นซอฟทัชอยู่นะครับเดี๋ยวต่อไปผมพาลองไปนั่งข้างหลังดูว่าเป็นยังไงครับพาลองมานั่งข้างหลังนะครับอยากให้ดูอันนี้ก่อนเรื่องของเบาะมันสามารถตั้งอยู่ในระดับนี้ได้ตั้งตรงปรับด้านข้างให้เอียงแบบนี้ได้ก็ได้หลายระดับอยู่นะแล้วก็สูงสุดประมาณนี้เลยทำให้ผมสามารถนอนได้ประมาณนี้นะครับแต่เบาะหลังอ่ะเขาสามารถเลื่อนไปข้างหน้าข้างหลังได้อันนี้สมมติผมอยากเลื่อนมาข้างหน้านะครับก็จะสุดประมาณนี้ทำให้ระยะของ
เล็กรูมสั้นลงเหลือแค่2กำปั้นเพราะอะไรเพราะว่าเผื่อว่าเราอยากจะบรรทุกสัมภาระให้เพิ่มขึ้นทำให้พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังมันเพิ่มมากขึ้นก็สามารถทำได้จากตรงนี้นะครับด้านข้างอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ยกมาได้เลยนะครับเพิ่มสเปซอีกนะนี่เป็นการดีไซน์เพื่อตอบโจทย์การใช้งานนะครับอันนี้เป็นที่วางแขนแล้วก็มีแก้วนะครับเบาะก็จะมีสไตล์ทั้งแบบหนังบวกกับผ้าเข้าไปด้วยพื้นที่เก็บสัมภาระอยู่ตรงนี้ตรงกลางมีช่องแอร์นะตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้คือ Hyundai Ioniq 5ครับเดี๋ยวต่อไปครับผมพาไปดูอีกคันครับนอกจากนี้นะครับที่บูธนี้ก็ยังมีรถไฟฟ้าอีก1คันนะครับนั่นคือทางฝั่งของ Ioniq 6นะฮะซึ่งเป็นรุ่นน้องที่เกิดตามหลัง Ioniq 5แต่ว่าคันนี้จะเป็นสไตล์แบบซีดานคันนี้ก็มาทีหลังของ Ioniq 5นะแต่ณตอนนี้นะครับยังไม่มีกำหนดการการทำตลาดในประเทศไทยนะครับนอกจากรถไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูที่ตรงนี้นะครับขวามือของผมที่คุณเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นรถแข่งนะครับซ้ายมือของผมเนี่ยเป็นรถยนต์ต้นแบบที่ชื่อว่า Envision 74พูดถึงขวามือก่อนทาง Hyundai นะครับเขาจะมีการพัฒนารถยนต์ของเขาโดยการนำรถเข้าไปลงแข่งขันเพื่อที่จะพัฒนาประสิทธิภาพทำยังไงเพื่อให้รถของ Hyundai นั้นสามารถลงในสนามแข่งได้และเขาก็ได้รับรางวัลมาด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่มันนำมาได้ครับได้จากการแข่งขันมาเนี่ยก็จะเอามาพัฒนาในแล็บต่อซึ่งรถแข่งตัวนี้นะครับจะอยู่ในกรุ๊ปของ N Brand N ย่อมาจากอะไรถ้าให้เทียบเคียงแล้วกัน M ก็จะจัดอยู่ในกรุ๊ปของถ้าเป็นแบรนด์คู่แข่งเนาะก็อย่างเช่น Mercedes-Benz AMG BMW M Performance นะครับ Hyundai ก็จะมี N Brand นะฮะ N ย่อมาจากอะไรหลายๆคนอาจจะสงสัย N ย่อมาจาก Born in Namyang ครับนั่นก็คือชื่อเมืองหนึ่งในประเทศเกาหลีแล้วก็ Hon in Nürburgring คือเป็นรถที่เอาไปเทสในสนาม Nürburgring เพื่อเค้นประสิทธิภาพออกมานะครับแล้วก็เอาออกมาเป็นตัวนี้ครับอยู่ในช่วงของสิ่งที่เรียกว่า Rolling Wrap และนี่คือ Envision 74คันนี้นะไม่ใช่รถไฟฟ้านะเป็นรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนครับที่ทาง Hyundai ก็ทำอยู่เช่นเดียวกันอยากให้เห็นความเชื่อมโยงก่อนว่าจากรถแข่งมาถึงตัวนี้ได้อย่างไรนะครับจากที่ผมเล่าเมื่อกี้นะครับเกี่ยวกับ N Brand ของทาง Hyundai เราก็จะได้เห็นรถคันนี้ที่เขานำออกมาแสดงแล้วก็เปิดขายในประเทศไทยนะครับตัวนี้เป็น Elantra N ครับคันนี้นะครับจะอยู่ในระดับรถ Performance ของทางฝั่ง Hyundai นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับตั้งแต่เรื่องของชื่อละจะลงท้ายด้วย N แล้วก็เรื่องของเนี่ยชุดแต่งนะครับเขาจะมีการเล่นสีแดงรอบคันโดยเฉพาะตัวสเกิร์ตด้านล่างนะครับแล้วก็ที่ล้อแม็กนั้นก็จะมีคาลิเปอร์เบรกสีแดงเหมือนกันแล้วก็สเกิร์ตด้านข้างก็เป็นสีแดงนะฮะใครอยากจะมาสัมผัสรถที่เป็น Hyundai Elantra N นะครับรุ่นที่เป็นวิ่งในเมืองก็ได้วิ่งในสนามแข่งก็ได้ออกมาจากโรงงานพร้อมที่จะดุเลยตั้งค่าอะไรได้ต่างๆจะโหมด Eco ก็ได้โหมดธรรมดาทั่วไปหรือว่าโหมดดุนะครับปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอะทั้งเรื่องของระบบช่วงล่างการขับขี่ต่างๆนะครับและนอกจากนี้เขาก็ยังมีรถครอบครัวมาให้ด้วยครับนอกจาก Elantra N นะครับที่เป็นรถ performance สูงของทางฝั่ง Hyundai ก็ยังมีรุ่นนี้ด้วยนะครับนี่เป็นรถครอบครัวนะครับในชื่อว่า Hyundai Santa Fe ซึ่งคันนี้นะครับเป็นรถยนต์ SUV 7ที่นั่งที่ได้รับรางวัลมากมายนะครับและก็มีการอัปเกรดสไตล์ใหม่ยกระดับความพรีเมียมของตกแต่งด้วยวัสดุหนังแบบเนปป้าแล้ววัสดุอลูมิเนียมแท้ๆครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ 1.6 เทอร์โบเป็นระบบไฮบริดครับที่มาพร้อมกำลังรวมอยู่ที่230แรงม้าแรงบิดรวมอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับและมาพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบ4 wheel drive นะครับเปิดปิดได้ตามต้องการนะครับมาพร้อมระบบหลังคาแบบพาโนรามิกซันรูฟครับส่วนระบบเสียงนะครับระดับพรีเมียมเป็นของ Harman Kardon ครับซึ่ง Hyundai Santa Fe คันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ 1,849,000 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นรถที่เรามาพรีวิวให้ได้ชมกันสำหรับบูธนอกจากนี้ก็ยังมีรถรุ่นอื่นๆอีกนะครับที่เราพาชมนอกจากนี้จะมี Hyundai Saria ด้วยนะครับ Star Grazer ก็มียังไงก็สามารถมาเยี่ยมชมที่บูธ Hyundai ได้นะครับงาน Motor Expo นะฮะ2023นี้เริ่มตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่11ธันวาคมถ้าใครสนใจก็สามารถมาเยี่ยมชมที่บูธของ Hyundai ได้นะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่อง iBoot Official ของพวกเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าผมต้องไปหมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ